ถ้าหากว่าเรานั่งอยู่เฉยๆของเราเนี่ยข้างหลังเราก็ไม่เห็นใครมาเนาะอยู่ๆเขาก็เอาของแหลมเข้ามาจิ้มหลังเราแล้วก็จะเจ็บหรือเอาความร้อนมาใส่ตัวเราเราก็จะร้อนหรือเอาความเย็นมาใส่ตัวเราก็จะเย็นคำว่าเย็นร้อนหรือเจ็บนั่นคือความรู้สึกความรู้สึกที่ว่านี้ก่อให้เกิดความคิดเช่นอะไรกันวะท่านเพื่อนฝูงกันเนาะเอ้ยฉันนั่งอยู่ดีเธออะไรมาใส่ฉันอย่างเงี้ยนั่นแหละคือเป็นความนึกคิดไปแล้วคิดเปล่งมาเป็นวาจาใช่ไหมครับความรู้สึกมันไปหาความนึกคิดความนึกคิดที่ว่าเนี้ยพอเวลาเปล่งเป็นวาจากับเพื่อนฝูงแล้วมันก็ย้อนมาหาความรู้สึกต่อความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นวงกลมได้ไหมความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึกคิดจนสุดความคิดก็จะไม่มีความรู้สึกเนี่ยภาษาลุงคิดยังไงก็หมดความคิดลุงก็ยอมตรงนั้นครับลุงไม่เปลี่ยนภาษาแน่นอนนะครับท่านก็หาทางเอาเองก็แล้วกันคิดในสิ่งเดียวสิครับคิดสิ่งเดียวอย่าคิดหลายสิ่งคิดถึงพ่อกับพ่อกันอย่างเดียวคิดถึงแม่กับแม่อย่างเดียวก็ได้คิดถึงต้นเสาต้นเดียวก็ต้นเสาอย่างเดียวคิดถึงควายก็ควายตัวเดียวใช่ไหมครับก็มีแค่นี้คิดสิ่งเดียวคิดเป็นเถอะคิดจนไม่มีใจมันให้คิดก็คือหลับไปเลยประมาณนั้นนะครับหันเป็นคนอย่างนี้ให้ได้นะครับแล้วจะเข้าถึงตัวเองที่สุดแล้วนะครับลุงให้แนวทางไว้นะครับ ถ้าใครปรารถนากับสิ่งเหล่านี้อยากจะรู้ตัวเองก็ต้องให้แนวทางอย่างนี้เอาไว้